สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเที่ยวไปชิมไปกับมหาชัยเคเบิลทีวีนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่ามหาชัยนะครับที่นี่นะครับนอกจากจะมาเดินช้อปปิ้งเที่ยวเล่นแล้วนะครับเขายังมีอีกหลากหลายร้านอาหารนะครับให้คุณผู้ชมมาเลือกทานครับแล้ววันนี้นะครับผมมีอีกหนึ่งร้านมานำเสนอคุณผู้ชมครับสำหรับคนที่ชื่นชอบในการทานกุ้งแม่น้ำนะครับพลาดไม่ได้อย่างแน่นอนเพราะว่าต้นทุนของเจ้าของร้านอาหารร้านนี้ครับคือเจ้าของธุรกิจแพกุ้งนั่นเองครับจึงนำวัตถุดิบกุ้งแม่น้ำนะครับมาเปลี่ยนเป็นเมนูอร่อยๆให้ลูกค้าได้ทานครับวันนี้จะมีเมนูอะไรเด็ดๆบ้างเดี๋ยวตามผมไปชมเลยครับกับร้านที่มีชื่อว่าไพบุญกุ้งเผาครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมอยู่กับเจ้าของร้านไพบูลย์กุ้งเผาครับพี่วาสนายี่สุนแก้วครับสวัสดีครับพี่วาสนาครับก่อนอื่นนะครับผู้ชมครับเรามาคุยกันถึงร้านอาหารไพบูลย์กุ้งเผากันครับผมบอกแล้วว่าต้นทุนของเจ้าของร้านนี้นะครับคือเจ้าของธุรกิจแพกุ้งค่ะคือค้าขายกุ้งแม่น้ำอยู่แล้วนะครับและคิดยังไงถึงมาเป็นร้านอาหารไพบูลย์กุ้งเผาได้ครับอยากให้ลูกค้าทานอาหารที่ถูกสดแล้วก็ใหม่ทุกวันของเมืองสมุทรสาครค่ะครับผมแล้วเราทำธุรกิจแพกุ้งมานานขนาดไหนอ๋อ20ปีค่ะ20ปีเกี่ยวกับกุ้งแม่น้ำโดยตรงเลยค่ะแล้วก็ส่วนมากเราก็จะส่งตามร้านอาหารครับผมส่งมาหลายปีแล้วค่ะทำเองดีกว่าอยากให้คนมหาชัยหรือว่าคนสมุทรสาครทานกุ้งสดๆใหม่ๆต้องบอกว่าอันนี้คือกุ้งแม่น้ำนะครับคุณผู้ชมครับไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่อยากให้คนมหาชัยหรือว่าคนที่มาที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่ามหาชัยได้มาทานเมนูกุ้งกันแบบว่าจุใจจุใจแล้วก็ต้องบอกว่าวัตถุดิบยังไงฮะสดใหม่ทุกวันค่ะนอกจากใครที่ชื่นชอบทานกุ้งพลาดไม่ได้แล้วจริงๆแล้วถ้าใครที่แบบอาจจะไม่แบบว่าชอบกุ้งมากที่ร้านไพบูลย์กุ้งเผาเขาก็ยังมีเมนูอื่นๆจริงๆแล้วก็ประมาณซีฟู้ดค่ะใช่ไหมฮะค่ะมีอะไรบ้างครับวัตถุดิบที่เรามีไว้บริการลูกค้ามีปลากระพงครับทอดน้ำปลาที่กรอบนอกนุ่มในครับเนื้อแบบปลาสดๆจากตู้ทำใหม่ๆทุกวันเลยค่ะครับผมมีปลากระพงมีปูม้ามีปูม้าแล้วก็มีกุ้งหัวแก้วที่ตอนนี้วัยรุ่นชอบทานมากต้องเป็นวัยรุ่นนะค่ะเอาวัยรุ่นชอบทานกำลังมากับวัยรุ่นนะเพราะว่าราคาถูกอ๋อเข้าถึงวัยรุ่นโอเคราคาจะถูกหน่อยต้องบอกว่าอย่างกุ้งแม่น้ำไซส์ใหญ่เนี่ยต้องบอกว่ามันก็มีราคาค่อนข้างที่จะโอเคประมาณนึงก็สูงหน่อยตามความหายากตามการเลี้ยงอ่ะค่ะนะครับก็จะประมาณนึงก็มีปูม้ามีปลากระพงปลาเก๋ามีหอยหวานเป็นๆหอยหวานเป็นด้วยค่ะโอ้โหเรียกว่าจัดชุดใหญ่ครบเลยอยู่ที่ไพบูลย์กุ้งเผานะครับแต่วันนี้มาไม่ได้กินอย่างอื่นเลยนะคุณผู้ชมครับเพราะว่าไพบูลย์กุ้งเผาเขาบอกขอโชว์กุ้งเลยเพราะว่ามันเด็ดจริงๆค่ะต้องแบบว่าเอาให้แบบว่าลืมกุ้งไปแล้ว2วันน่ะดูเมนูบนโต๊ะครับพี่วาสนาครับแนะนำเลยครับว่าวันนี้เรามีเมนูกุ้งอะไรมาบ้างอ๋ออันนี้อย่างแรกก็คือกุ้งแม่น้ำหัวมันเยิ้มที่มีหัวมันเยิ้มๆครับผมสำหรับคนชอบกินมันกุ้งครับผมนี่คือกุ้งแม่น้ำหัวมันเยิ้มเดี๋ยวเรามาดูเมนูนี้ก่อนเมนูนี้ใช้กุ้งไซส์นี้อยู่ประมาณ 2-3 ตัวโลค่ะประมาณ2ตัวกิโล2ตัว1กิโลนะครับถ้าสมมุติว่า1ตัวเนี่ยเราบอกราคาคุณผู้ชมได้ไหมคุณผู้ชมจะได้เข้ามาสั่งทานอยู่ที่ประมาณ700ต่อ1ตัวอยู่ที่ประมาณตัวละ700บาทนะครับมานี่ไซส์ใหญ่มากไซส์ใหญ่แบบนี้มันเยอะแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเมนูต่อไปปกติไม่ค่อยเห็นใครเขาทำแบบนี้เลยโอ้โหมาเจอที่นี่ที่แรกนะคุณผู้ชมปกติก็จะเห็นเป็นพวกปูทะเลไข่หรือว่าปูม้าหรือว่าจะเป็นกุ้งก็มีแต่ว่ามันจะเป็นกุ้งตัวเล็กกุ้งแช่น้ำปลาอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้คือกุ้งไซส์นี้เลยนะครับมาเป็นชื่อเมนูว่ากุ้งแซ่บไพบูลย์จี๊ดจ๊าดกุ้งแซ่บไพบูลย์จี๊ดจ๊าดดูครับคุณผู้ชมครับเป็นกุ้งสดนะไซส์ใหญ่ราดด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดดูครับน่าทานมากเลยนะครับมาดูเมนูด้านขวามือผมครับอันนี้คือกุ้งผัดซอสเชียงไฮ้กุ้งผัดซอสเชียงไฮ้ทำไมชื่อมันแปลกจังเลยส
ำหรับคนจีนที่ชอบทานแล้วก็จะมีเผือกอะค่ะที่เป็นตะกร้าเผือกทอดคือไม่อิ่มก็แทะเผือกให้หมดไปเลยนะครับถ้าอิ่มที่กุ้งก็วางไว้ไม่เป็นไรไม่เสียหายนะครับเมนูต่อไปครับอันนี้กุ้งผัดซอสมะขามกุ้งเป็นกุ้งแม่น้ำค่ะไซส์กลางกลางครับผมอันนี้ก็จะเป็นกุ้งแม่น้ำเหมือนกันนะครับกุ้งแม่น้ำไซส์กลางนะครับนำมาผัดซอสมะขามนะครับจะเห็นได้ว่าเนื้อมันจะแบบหัวมันจะใหญ่แล้วตัวมันจะอ้วนค่ะมันเป็นกุ้งเป็นๆนะคะเนื้อหวานมากโอ้โหเนื้อแบบสุดยอดเนื้อแน่นนะคะเห็นแล้วอยากทานเลยครับมาแนะนำเมนูสุดท้ายก่อนครับคุณผู้ชมอันนี้รสชาติน่าจะกลมกล่อมมากกุ้งแม่น้ำมรกตค่ะกุ้งแม่น้ำมรกตนะครับเสิร์ฟคู่กับเส้นใหญ่ทอดกรอบเสิร์ฟคู่กับเส้นใหญ่ทอดกรอบเมนูนี้ก็จะเป็นออกแบบรสชาติแบบจีนๆหน่อยจะเป็นคล้ายๆนึ่งซีอิ๊วเป็นคล้ายๆน้ำซีอิ๊วน้ำซอสซีอิ๊วหวานๆกลมกล่อมนะครับเริ่มจากเมนูแรกนะคุณผู้ชมครับขออนุญาตเริ่มที่กุ้งแซ่บไพบูลย์จีจาร์ดครับผู้ชมครับกุ้งแซ่บไพบูลย์จี๊ดจ๊าดใครจะคิดว่าแบบกุ้งมันตัวใหญ่แล้วมันแบบมันจะคาวหรือว่ามันจะแบบหยืดๆอะไรเงี้ยไม่ใช่เลยเนื้อมันแบบเนื้อมันหวานเนื้อมันแบบละลายเลยนะครับเนื้อนี่แบบอย่างนี้เลยนะครับผู้ชมทานเข้าไปนี่แบบโอ้โหราดด้วยแบบน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆนะเป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับที่อยากให้คุณผู้ชมมาลองนะครับถ้าใครที่ชื่นชอบแบบทานกุ้งเมนูประมาณแซ่บๆแบบนี้กุ้งแซ่บไพบูลย์จี๊ดจ๊าดครับเดี๋ยวเรามาดูเมนูต่อไปครับอันนี้ก็จะทานง่ายหน่อยกุ้งผัดซอสเชียงไฮค่ะหนึ่งอารมณ์นิดนึงอันนี้รสชาติจะแบบหวาน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 สามรสสามรสกลางๆไม่เผ็ดมากแล้วก็รสชาติแบบกลมกล่อมแล้วก็มีรสชาติก็มีรสชาติเผ็ดบ้างแต่นิดหน่อยนิดหน่อยนะครับก็คือเป็นรสชาติแบบกลางๆแต่ว่าเนื้อกุ้งยังต้องบอกว่าหนึบหนึบแน่นแน่นอร่อยเหมือนเดิมนะครับผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูเมนูต่อไปครับดูหัวกับดูตัวนี่คือกุ้งแม่น้ำราดซอสมะขามนะครับนี่แนะนำว่าถ้ามาที่ไพบูลย์กุ้งเผามา4คนครับเอามาคนเดียวมันจะกินได้น้อยมากมาช่วยกันกินอย่างที่บอกว่ากุ้งเนี่ยเนื้อมันยิ่งกินยิ่งกินยิ่งมันยิ่งกินยิ่งอร่อยนี่คืออีกหนึ่งเมนูคือกุ้งแม่น้ำราดซอสมะขามเนื้อกุ้งเราบอกว่าไม่ผิดหวังจริงๆครับเมนูต่อไปครับพี่วัฒนาครับกุ้งแม่น้ำมรกตค่ะกุ้งแม่น้ำมรกตเราก็คัดกุ้งไซส์กลางๆหน่อยค่ะครับผมกุ้งไซส์กลางเนื้อหวานมาเสิร์ฟกับนี่ครับเส้นใหญ่ทอดเส้นใหญ่ทอดค่ะทอดกรอบเป็นเมนูกุ้งแม่น้ำมรกตนะครับทานคู่กับเส้นใหญ่ทอดกรอบเส้นใหญ่ทอดกรอบชอบมากเลยครับจริงๆชอบทานกุ้งแม่น้ำอยู่แล้วโอ้โหมาเจอแบบรสชาติแบบนี้ของแท้ของแท้แน่นอนของแท้แน่นอนเออพูดวัตถุดิบทำไมเราต้องบอกว่าเราเขาจะรู้ได้ไงว่าของเราของแท้การันตีมีตู้โชว์เลยค่ะนะเลือกตามตู้ได้เลยค่ะได้ทุกตัวค่ะอยากได้ตัวไหนตัวไหนเลือกได้หยิบได้หยิบได้แล้วเราก็มาปรุงใหม่ๆสดๆครับผมชมครับใครมาที่ไพบูลย์กุ้งเผาต้องไม่พลาดต้องไม่พลาดกุ้งแม่น้ำหัวมันถ้าไม่ได้ทานเนี่ยผมถือว่ามาไม่ถึงถึงไหนมาแล้วนะครับอย่างน้อยต้องแบบสักตัวเถอะนะหยิบให้ดูอาจจะเห็นชัดแล้วดูให้มันดูว่าไซส์มันขนาดประมาณนี้นี่ฮะนี่มือผมค่ะเห็นไหมก
ุ้งเผามันเยิ้มค่ะกับน้ำจิ้มซีฟู้ดที่จี๊ดจ๊าดมากอันนี้อารมณ์จะแบบว่าเมื่อกี้เราทานแบบว่ากุ้งดิบอันนี้จะอารมณ์แบบกุ้งเผากุ้งสุกนะครับหัวที่แบบเหลืองๆมันเยิ้มคุณผู้ชมครับมันนี่แบบว่าเยิ้มๆเลยนะนี่ทานแต่หัวอยู่สำหรับคนชอบกินมันๆกินหัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะจิ้มเลยฮะกับน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดๆขออนุญาตนะครับเป็นนิดนึงฮึบบอกไม่ถูกบอกไม่ถูกต้องลองมาทานต้องลองมาทานคือมันบอกได้ต้องลองมาทานเองว่าเนื้อมันแบบแน่นมากแน่นจริงๆนะครับเคี้ยวแบบเคี้ยวแล้วมีความสุขมากอร่อยมากจริงครับมาต้องไม่พลาดนะครับมาไพบูลย์กุ้งเผาห้ามพลาดเลยนะครับกุ้งเผามันเยิ้มกับกล้องวงจรปิด MC44TV คุ้มกับเซ็ตกล้อง4ตัวพร้อมเครื่องบันทึกภาพและฮาร์ดดิสก์1เทเลไบต์ในราคาพร้อมติดตั้งเพียง 15,900 บาทเหนือกว่าด้วยการรับประกันตัวกล้องถึง4ปีประทับใจในบริการหลังการขายเซอร์วิสฟรีคิดถึงความปลอดภัยให้ MC44TV ดูแลบ้านและสำนักงานของคุณด้วยความคมชัดระดับHD ชัดทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยไฟอินฟราเรด30ดวงดูผ่านมือถือของคุณได้ทุกระบบฟรีตลอดอายุการใช้งานราคาเพียง 15,900 บาทอย่ารอช้าราคานี้หมดแล้วหมดเลยพร้อมบริการรับออกแบบวางระบบความปลอดภัยภายในอาคารหอพักอพาร์ตเมนต์โรงงานคุ้มเหนือระดับขนาดนี้เลือกกล้องวงจรปิด MC44TV คมชัดประหยัดกว่าสอบถามโทร034-425-456วัฒนาครับแล้ววันนี้ทางร้านไพบูลย์กุ้งเผาจะสาธิตเมนูไหนทางรายการดีครับกุ้งแม่น้ำมรกตค่ะครับผมกุ้งแม่น้ำมรกตนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันครับค่ะคุณผู้ชมครับและผู้ที่จะมาสาธิตเมนูกุ้งมรกตนะครับก็คือเชฟจำลักษณ์เพชรมีค่าครับสวัสดีครับเชฟครับผมสวัสดีครับเมนูกุ้งมรกตครับเราใช้วัตถุดิบและส่วนผสมอะไรบ้างครับเชฟครับผมวัตถุดิบนะครับผมก็จะเป็นกุ้งแม่น้ำนะครับผมกุ้งแม่น้ำนะครับคุณผู้ชมครับนี่อย่างนี้เลยนะครับต่อไปเราก็จะเป็นส่วนของน้ำซอสนึ่งนะครับครับผมแล้วก็จะมีเครื่องเคียงก็คือเส้นใหญ่ทอดกรอบนะครับเส้นใหญ่ทอดกรอบครับผมครับผมแล้วก็สุดท้ายอีกสองอย่างก็จะเป็นผักแล้วก็กระเทียมโทนครับผมโอเคแล้วก็กระเทียมโทนนะครับครับผมขั้นตอนการทำครับเชฟลงมือเลยเอานี้เลยครับครับผมเรากุ้งไปนึ่งก่อนครับผมประมาณ7นาทีนะครับครับโอเคครับหลังจากเวลาผ่านไปประมาณ7นาทีนะครับเราก็จะได้กุ้งแม่น้ำนึ่งออกมาแบบนี้ขั้นตอนต่อไปครับเชฟครับครับผมนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำกุ้งออกมาจากเซ็นนะครับผมครับ
หลังจากกุ้งเราเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาเตรียมน้ำซอสราดกันนะครับครับผมเริ่มเลยครับเชฟครับครับผมไปครับเพียงที่เราเตรียมไว้นะครับแล้ววางลงไปที่ตัวกุ้งเลยเค็มโทนครับโอเคครับผมหลังจากนั้นนะครับก็จะมานำมาราดที่กุ้งกับผักที่เราเตรียมเอาไว้นะครับจริงๆเมนูนี้ไม่มีอะไรมากนอกจากกุ้งสดๆแล้วก็น้ำซอสที่ปรุงรสให้รสชาติมันกลมกล่อมเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับเมนูสาธิตวันนี้นะครับกุ้งมรกตนะครับเสิร์ฟคู่กับเส้นใหญ่ทอดครับผมนะครับขอบคุณเชฟจำรักครับที่สาธิตเมนูนี้ให้ทางรายการครับครับผมของรายการแล้วครับพี่วัฒนาครับถ้าคุณผู้ชมที่ชมรายการนะครับอยากจะมาทานเมนูกุ้งแม่น้ำอร่อยๆสดๆใหญ่ๆที่ไพบูลย์กุ้งเผาครับอยากทราบสถานที่ตั้งของร้านแล้วก็วันเวลาที่จะมาอุดหนุนได้ครับผมก็เซ็นทรัลมหาชัยค่ะครับผมค่ะเปิดตั้งแต่4โมงเช้ายัน4ทุ่มค่ะครับผม4โมงเช้าถึง4ทุ่มทุกวันอยู่ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่ามหาชัยนะครับคุณผู้ชมครับโซนอีทะเลค่ะโซนอีทะเลมาไม่ถูกยังไงก็เดินมาตรงฟู้ดคอร์ทนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งกินตรงฟู้ดคอร์ทถ้าจะกินกุ้งเผานะเดินทะลุเปิดประตูทะลุมานะครับร้านของพี่เขาจะอยู่ซ้ายมือนะครับจะเห็นป้ายชัดๆเลยคือไพบูลย์กุ้งเผาแล้วก็จะมีอาหารทะเลมีกุ้งมีอะไรอยู่หน้าร้านถ้ามองหากุ้งแล้วยังไม่รู้ว่าใช่ก็มองหาหน้าคนนี้ฮะมองหาพี่วัฒนาอยู่ไหนถ้าเจอคนนี้ก็เข้ามาทานได้เลยนะครับอยู่บริการทุกวันนะครับมีอะไรก็ติชมกันได้พูดคุยกันได้นะครับเชิญชวนคุณผู้ชมที่ชมรายการครับมาทานกุ้งที่ไพบูลย์กุ้งเผาค่ะของเราสดใหม่ทุกวันค่ะครับผมน้ำจิ้มอร่อยค่ะน้ำจิ้มมะนาวสดสดใหม่ทุกวันน้ำจิ้มอร่อยนะครับต้องบอกว่ากุ้งเป็นทุกตัวค่ะกุ้งเป็นทุกตัวทานไปต้องบอกว่าโอ้โหเนื้อกุ้งนี่สุดยอดมากๆคุณผู้ชมครับลองมาทานครับรับรองได้ว่าไม่ผิดหวังครับที่ร้านไพบูลย์กุ้งเผาแล้ววันนี้นะครับทางรายการของเรานะครับก็ต้องขอบคุณสถานที่นะครับศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่ามหาชัยนะครับแล้วก็ขอบคุณร้านไพบูลย์กุ้งเผารวมถึงพี่วัฒนานะครับที่มาร่วมรายการครับขอบคุณครับวันนี้หมดเวลาของรายการเที่ยวไปชิมไปกับมหาชัยเคเบิลทีวีแล้วนะครับผมและพี่วัฒนารวมถึงทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับกับกล้องวงจรปิด MC44TV คุ้มกับเซ็ตกล้อง4ตัวพร้อมเครื่องบันทึกภาพและฮาร์ดดิสก์1เทเลไบต์ในราคาพร้อมติดตั้งเพียง 15,900 บาทเนื้อกว่าด้วยการรับประกันตัวกล้องถึง4ปีประทับใจในบริการหลังการขายเซอร์วิสฟรีคิดถึงความปลอดภัยให้ MC44TV ดูแลบ้านและสำนักงานของคุณด้วยความคมชัดระดับHDชัดทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยไฟอินฟราเรด30ดวงดูผ่านมือถือของคุณได้ทุกระบบฟรีตลอดอายุการใช้งานราคาเพียง 15,900 บาทอย่ารอช้าราคานี้หมดแล้วหมดเลยพร้อมบริการรับออกแบบวางระบบความปลอดภัยภายในอาคารหอพักอพาร์ตเมนต์โรงงานคุ้มเหนือระดับขนาดนี้เลือกกล้องวงจรปิด MC44TV คมชัดประหยัดกว่าสอบถามโทร034 425 456
เบอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดด้วยไฟเบอร์ออปติก 100% โดยมหาชัยเคเบิลทีวีออนไลน์สนุกไม่มีสะดุดความสุขเต็มร้อยโทร034-425-567และ091-152-6666ป้าเอาใหญ่โฟน้ำใส่เลือดจะเยอะเลยนะ2ชามครับใหญ่โฟ2ขอจอดเลยนะรถฉันไม่มีที่จอดฉันรีบเฮ้ยสร้างอย่างนี้เลยเหรอวะทำงี้ได้ไงวะรอคิวก่อนนะคนอื่นเขาก็รอกันอยู่เนี่ยขอก่อนเถอะหัวฉันรออยู่ในรถอ่ะเปิดไฟป๊อกแป๊กไว้เดี๋ยวตำรวจมาแล้วก็แย่เลยนะตรงนู้นก็จอดไม่ได้ร้านนั้นเขาเอาเก้าอี้มาขวางไม่รู้ถนนของมันคนเดียวหรือไงก็ไม่รู้หน้าเบื่อพวกเนี้ยแต่ความจริงอ่ะถ้าตำรวจมาฉันก็ไม่กลัวหรอกหัวฉันรออยู่ในรถไม่ได้จอดแค่นั่งรอมันผิดตรงไหนล่ะนะแต่ยังไงอ่ะรีบทำให้ฉันก่อนแล้วกันเนาะฉันจะได้รีบๆไปเนาะป้าใหญ่โฟน้ำเรื่องไม่ต้องนะเดี๋ยวผมหาแถวนี้แหละเจ๊ครับเจ๊ทำผิดทุกข้อนะจอดในที่ห้ามจอดแล้วเจ๊ก็จอดรถซ้อนคันแล้วยังมาแซงคิวคนในร้านอีกมันถูกต้องเหรอครับเจ๊ป้าก็เหมือนกันเจ๊เข้ามาทีหลังอ่ะป้าให้เขาก่อนนี่ป้ากำลังละเมิดสิทธิพวกผมอยู่นะครับใจเย็นๆจริงๆอ่ะเราก็ผิดตั้งแต่มานั่งกินร้านที่ขายบนฟุตบาทแล้วนะเราก็กำลังละเมิดสิทธิคนอื่นอยู่เหมือนกันนะเราก็กำลังละเมิดสิทธิคนอื่นอยู่เหมือนกันนะประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมคุณว่าใครชนะแล้วคุณอยากให้เรื่องนี้จบลงยังไงเรื่องทั้งหมดมันขึ้นอยู่กับตัวเราเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนพฤติกรรมสำนึกสาธารณะเริ่มที่ตัวเราสวัสดีครับผมอมรินทร์นิติพลวันนี้ผมขอแนะนำศูนย์บริการรถยนต์มือ2แสงอรุณออโต้คาร์จังหวัดสมุทรสาครศูนย์บริการซ่อมบำรุงครบวงจรด้วยระบบคอมพิวเตอร์มาตรฐานสูงมีวารันตีหลังการขายสำหรับลูกค้าทุกท่าน1ปีเพียงคุณมีเงิน 5,000 บาทคุณก็สามารถออกรถที่แสงอรุณออโต้คาร์ได้เลยอยากได้แหวนแต่งงานคุณภาพดีไปที่ไหนดีล่ะเธอมาที่ห้างเพชรทองสีไทยสิจ้าเขามีให้เลือกมากมายทั้งแหวนเพชรน้ำงามงามแหวนแต่งงานสร้อยเพชรกำไลเพชรต่างหูเพชรหรือสร้อยทองคำขาวจากอิตาลีทองแท้ 100% และรับทำตัวเรือนซ่อมแซมงานเก่าแหวนสร้อยต่างหูห้างเพชรทองสีไทยตรงข้ามไปรษณีย์สมุทรสาครติด 7-Eleven โทร034-411-037หรือทาง Facebook ห้างเพชรทองสีไทยและ Instagram สีไทยUnderscore Jewelry ห้างเพชรทองสีไทยการันตีเรื่องราคายุติธรรมมองหาเพชรแท้หรือทองดีมีคุณภาพนึกถึงห้างเพชรทองสีไทยนะคะ8ตื่นตาที่ทำให้ชีวิตตื่นเต้นตื่นตามหานาวาตื่นตาอีทะเลตื่นตามหาไลฟ์สไตล์ตื่นตา The Best Highway Destination ตื่นตาอาหารหลากหลายตื่นตาสุดยอดความบันเทิงตื่นตากับสถาบันการเงินชั้นนำและศูนย์บริการภาครัฐครบวงจรตื่นตาตลาดสามสมุทรศูนย์รวมของฝากที่ดีที่สุดตื่นตามหาชัยจุดหมายใหม่ให้ชีวิตตื่นเต้นตื่นเต้นทุกนาทีคลิก Facebook Central Plaza มหาชัยอ
เปิดให้บริการแล้ววันนี้ SP ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลามหาชัยสดสะอาดส่งตรงจากโรงงานก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาก๋วยเตี๋ยวเส้นปลาก๋วยเตี๋ยวต้มยำส่งเครื่องก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟส่งเครื่องลูกชิ้นรวมลวกน้ำจิ้มรสเด็ดพร้อมสารพัดเมนูความอร่อยพร้อมเสิร์ฟ SP ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลามหาชัยเปิดให้บริการทุกวัน 8:00 นจนถึง 2:00 นตั้งอยู่ปากซอยเอกชัยซอย3ตรงข้ามร้าน M Motor ก่อนถึงโรงเรียนเอกชัยสำรองความอร่อยโทร034-112-094 SP ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลามหาชัยความอร่อยที่ต้องบอกต่อ